็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่รายการ แอดสไตล์มีวาไรตี้ค่ะรายการวาไรตี้ที่เหมาะกับทุกช่วงวัยครบทุกเรื่องราวของแฟชั่นแอนด์บิวตี้ทราเวลแอนด์เทสอีเวนต์แอนด์แอคทิวิตี้และลาฟิ่งแอนด์มอร์กับดิฉันกนกรหวังดีค่ะและขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เทศกาลแห่งความรักซึ่งตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณผู้ชมที่ได้เดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็คงจะได้พบกับบรรยากาศของความรักตลบอบอวนกันไปทุกที่และสัญลักษณ์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเมนซิมโบลในเดือนแห่งความรักนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบเอ่ยนะคะหรือแม้แต่สัญลักษณ์รูปหัวใจเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกชุ่มฉ่ำมีความรู้สึกว่าอยากจะเกิดมีความรักขึ้นมาทันทีแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมและในวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่โรงแรมลายทองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคู่รักนักธุรกิจนะคะซึ่งนอกจากทั้งคู่จะมีความรักให้แก่กันแล้วค่ะทั้งคู่ยังเป็นนักธุรกิจที่มีมุมมองในเรื่องของความรักที่น่าสนใจมากๆและเป็นนักธุรกิจสายเลือดใหม่ที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและนะคะสเปเชียลโฮโรสโคปวันนี้นะคะเป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะอย่าลืมติดตามกันทั้งหมดนี้มีในแอสไซน์มีวาไรตี้สัปดาห์นี้ค่ะเรียกสั้นๆว่าคุณชิวและคุณอู่ก็แล้วกันยินดีครับนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นรักที่น่ารักมากๆเลยนะคะดูสิคะทุกคนยิ้มแบบว่าจนดิฉันนี่รู้สึกว่าฉาตาร้อนขึ้นมาทันทีนะคะต้องรีบหาคู่กันแล้วล่ะปีนี้นะคะค่ะท้าความกันนิดนึงก่อนนะคะคุณชิวกับคุณอู่ตอนนี้ทำธุรกิจอะไรกันอยู่บ้างนอกจากที่เป็นธุรกิจโรงแรมที่ดูแลอยู่ค่ะก็คุณอู่อธิบายเลยเรื่องจากคุณอู่ก่อนละกันก็ผมว่าตอนนี้นอกจากที่จะดูหลักๆเกี่ยวกับโรงแรมก็บอกได้ว่าเหมือนกับธุรกิจของตระกูลลาวิเศษกุลเราเนี่ยตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่เข้าไปในเน็ตแทบทั้งหมดละก็เร็วๆนี้เราก็จะมีหลายๆธุรกิจที่จะเกิดขึ้นนอกจากโรงแรมไรทองขออุบไว้นิดนึงเป็นธุรกิจตามกันนะคะธุรกิจที่จะเกิดใหม่เร็วนี้ไม่นานกันรอนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นสายนิดนึงสายทางด้านเล็กเครื่องดื่มก็มีสายทางด้านเกี่ยวกับพลังงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานพวกนี้เราก็จะมีออกมาเร็วๆนี้ค่ะถ้าธุรกิจประเภท energy เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใช่ไหมในอุบลยังไม่มีใครทำใช่ไหมโอ้โหนอกจากที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยทางคุณอู่แล้วก็คุณชิวก็ยังจะเป็นผู้นำในเรื่องของธุรกิจเรื่องพลังงานด้วยและคุณชิวล่ะคะตอนนี้ทำอะไรก็เป็นผู้ช่วยคุณอู่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะแบกรายธุรกิจไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับพลังงานก็จะไปดูแลตรงนั้นส่งเขาไปดูแลอ๋อโอเคเป็นธุรกิจสายเลือดใหม่จริงๆเลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าเป็นคู่รักที่แบบแล้วบริหารจัดการเวลากันยังไงคะไม่ครบธุรกิจเยอะขนาดนี้
ใช้คำว่าไงเดี๋ยวผมสนุกกับงานคุณบอกผมสนุกกับงานสนุกกับสิ่งที่ทำทั้งหมดนะฮะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราสนุกแล้วเนี่ยจุดนั้นเราจะมีเวลาขึ้นมาทันทีค่ะก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเวลาทีนี้เอาอย่างนี้กันดีกว่าอยากทำความรู้จักกับคุณจีกับคุณอุ๋มมากขึ้นในเรื่องของ Vision of Love ค่ะแน่นอนแหละก่อนที่จะมาเจอกันต่างคนก็ต่างมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างคนต่างมีแน่นอนไหมคะค่ะถามคุณจีดีกว่าว่าก่อนที่จะมาพบกับคุณอุ๋มเนี่ยโมเมนต์ในเรื่องของความรักก่อนนั้นน่ะเป็นยังไงค่ะความรักเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเราอยู่กันแค่สองคนเป็นแฟนกันรักกันใช่ไหมคะยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรกันมากก็ป๊อปปี้เลิฟเป็นป๊อปปี้เลิฟดูแลการโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มจะมีความรับผิดชอบกันมากขึ้นจากการเป็นแฟนกันแล้วก็มาเป็นชีวิตคู่ค่ะมันก็จะมีครอบครัวฝ่ายชายครอบครัวฝ่ายหญิงมีการดูแลกันมากขึ้นซึ่งความต่างก็จะมีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วคุณหนูนะคะก่อนหน้านั้นก่อนหน้าจะรู้จักเขาใช่ใช่ใช่ใช้คำว่าอยู่ในโลกมืดนะอยู่ในโลกมืดเป็นมองความรักผมค่อนข้างที่จะเฉยๆมองในแบบเหมือนกับวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งเนาะก็แบบเหมือนกับวันฉันก็เที่ยวสนุกไปวันๆยังไม่คิดอะไรเกี่ยวกับความรักอะไรมากมายแต่ก็จะเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนะที่แบบฉันต้องเป็นของเธอเธอต้องเป็นของฉันผ่านโมเมนต์นี้มาหมดแล้วนะมันก็ต้องเป็นอารมณ์ประมาณนี้มันช่วงผ่านโมเมนต์ก่อนที่จะมีชีวิตคู่โอ้โหเลิศมากชีวิตนี้เพราะว่าตายแน่ๆไปแน่ๆอะไรเงี้ยใช่เหมือนโอหังเลยสมมุติต้องอะไรอย่างเหมือนโอหังไปนิดนึงก็คือโอ้โหจะเป็นจะตายแล้วแบบเนี้ยเป็นมีค่าตอนนั้นอารมณ์เพราะว่าอารมณ์มันก็จะยังไม่นิ่งความเป็นผู้ใหญ่มันก็ยังแบบมีไม่มากพออะไรเงี้ยค่ะค่ะหรือว่ามีฮะเป็นอารมณ์มีทุกคนมั่นใจว่ามีทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวนะอันนี้คือก่อนมุมมองก่อนที่จะเจอของก่อนที่จะเจอใช่ไหมแล้วคุณจะกับคุณอู๋เนี่ยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไหมคะก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาเป็นเหมือนพี่สาวเหมือนจะใกล้กันมากนะแล้วผมเป็นเพื่อนกับพี่สาวเขาตั้งแต่ประถมค่ะใช่แต่ก็เราก็ไม่เคยเห็นหน้ากันก็ไม่เคยจริงเหรอไม่เคยเห็นกันไม่เคยเห็นดูบนเหมือนกันอ๋อเหรอไม่เห็นกันใช่แล้วก็เองก็ผมก็ตีเทนนิสค่ะป้าป้าค่ะป้าป้าของคุณยิวเขาก็ตีเทนนิสด้วยกันก็ควรกันมาเซลกันมาค่ะก็ไม่ได้อยู่หอการค้าเหมือนกันอยู่หอการค้าเอาเรียนหอการค้าเหมือนกันด้วยไม่ใช่อยู่หอการค้าจะอ๋อสมาคมหอการค้าค่ะแล้วคุณจิวไม่เจอกันอ่ะไม่เจอเหรอเอ๊ะแล้วยังไงมันแบบเป็นเส้นขนาดเนาะผู้หญิงมาซ้ายผู้ชายมาขวาอะไรประมาณนั้นเอาดูประมาณแบบแล้ววันหนึ่งก็เจอกันตลอดแล้วก็ค่ะวันนี้ที่เจอกันจำโมเมนต์วันนั้นได้ไหมคะคุณดูค่ะมาเจอกันที่แบบนี้จำได้แต่ไม่จำได้เนาะแล้วเป็นไงคะโมเมนต์ตอนนั้นแบบว่ากินข้าววันละกินยาเพื่อนสาวใช่แล้วก็เจอกันทีนึงทีนึงซึ่งแต่ก่อนก็จะสวนทางกันตลอดนั่นแหละใช่ไหมคะเอ๊ะในอารมณ์ไหนถึงแบบว่าเอ๊ะคนนี้ใช่อ่ะอารมณ์ไหนก็ต้องถามผู้ชายนะเพราะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมค่ะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายจะต้องเข้าหาผู้หญิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโมเมนต์นี้ให้คุณหนูตอบดีกว่าเออด้วยโมเมนต์ที่เจอแล้วแบบใช่เลยคุณชิวห้ามจ้องหน้าห้ามจ้องหน้าค่ะเดี๋ยวคุณอุ๋มมีอารมณ์ที่แบบเจอหน้าคนที่ถามว่าโอ้โหนี่ตัวนี้ใช่เลยเจอแล้วไงเนี่ยผมไม่เชิงอย่างนั้นนะผมเป็นอารมณ์ว่าเมื่อเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะค่ะมันเหมือนมันพัดดูกันหมดเลยฮะใช่ไหมคะตัวเองพอละไม่มีความสนุกละกับการได้ไปเที่ยววันๆนึงค่ะแล้วก็มาเจอคนที่แบบเฮ้ยโอเคนะเขาสามารถที่จะเป็นแม่ของลูกเราได้ค่ะนี่แหละโมเมนต์นี่แหละมันคือเจอแล้วก็เจอจนเรียกว่าเออน่ารักนะค่ะนะครับก็แสดงว่าเจอปุ๊บปิ๊งเลยนะเนี่ยก็อารมณ์นั้นเลยไหมคะค่ะคือปิ๊งนะแต่คือไม่ใช่แค่ปิ๊งแบบป๊อปปี้เลยใช่ไหมแต่เป็นปิ๊งแบบว่าเออผู้หญิงคนนี้แหละคือเราอยากจีบว่ะอย่างแล้วคุณชิวนะคะตอนนั้นรู้ตัวหรือเปล่าคะว่ามีผู้ชายคนนึงที่กำลังมองเราอยู่แบบคือว่าฝันอนาคตไปยาวเลยนะเมื่อกี้ที่คุณพูดนะยาวเลยนะตอนแรกก็ไม่รู้คือเจอกันก็โอเคแต่แบบพอมาคุยกันตอนหลังอ่ะถึงได้รู้กันว่าต่างคนต่างจำโมเมนต์วันที่เจอกันนะซึ่งมันก็แปลกเหมือนกันนะคะ
ขาเรียกว่ามันเป็นเซนส์เรื่องความรักมันจะเป็นเซนส์ค่ะนะมันเป็นมันไม่ผิดเนี่ยเราไม่รู้ตัวถูกเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าในศัพท์ทางวิชาการทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรนะเคมีมันโยงกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ต้องพยายามมากคือมันเหมือนกับว่าคือมันเข้ากันได้อะเคมีผู้ชายเคมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณอู๋เริ่มจีบคุณชิวก่อนถูกปะเดี๋ยวเริ่มจีบก่อนโมเมนต์ตอนนั้นเป็นไงคะที่เขาบอกว่ารู้ตัวแล้วว่าโดนจีบแล้วเขาจะเนียนเขาจะเนียนมาทางเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเนียนเริ่มขอเบอร์เพื่อนเพื่อนเริ่มอะไรเงี้ยมาแล้วก็สงสัยจะเอาเบอร์มาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะตอนนั้นมีไลน์หรือยังขยันยังไม่มียังไม่มีบีบีอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นบีบีไม่เคยคิดอยากจะได้เลยแต่ว่าโอ้โหดีเอาใช้ด้วยอารมณ์ที่แบบว่ามันต้องกระชับลึกกันมากขึ้นถูกไหมตัวหนังสือเนี่ยบางทีมันสื่อสารได้มากกว่าคำพูดถูกบางทีเราไม่กล้าพูดขึ้นครับครับแล้วมันสื่อสารได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบทั้งจริงๆนะตัวหนังสือเนี่ยนะแต่บางเงินผมเป็นแง่บวกได้มากกว่าค่ะโอ้โหแล้วอารมณ์อย่างนี้นอกจากสื่อสารผ่านทางการแชทบีบีโทรศัพท์แล้วเนี่ยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอะไรคือจุดสำคัญที่แบบว่าเรามาเป็นคู่ชีวิตกันเถอะโมเมนต์ตอนนั้นคือก็อย่างที่ผมพูดนะฮะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องค่ะนี่จริงๆว่าเหมือนกับว่าแบบถ้าบังเอิญว่าผมเจอเขามากกว่าเลยวันนี้สัก5ปีค่ะเขาก็อาจจะไม่นี่ผมว่าได้ผมว่าต่างคนต่างคุยกันว่าถ้าเราไม่เจอนะเวลาที่ใช่อ่ะค่ะหรือเราเจอก่อนหรือเราเจอหลังหรืออะไรเงี้ยค่ะมันคงแบบไม่คลิกกันค่ะซึ่งถ้าก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะซึ่งถ้าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแล้วพูดถึงเมื่อเป็นคู่รักกันแล้วแหละแน่นอนนอกจากที่เราทักทายกันทั้งจากแชทเอ่ยทั้งจากโทรศัพท์เอ่ยมีสเปเชียลกิฟต์อะไรให้กันบ่อยมะคือของขวัญให้กันเรื่อยๆเนาะจริงเหมือนระหว่างที่เราจีบกันอยู่เรื่อยๆค่ะผมก็จริงเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนจีบเองตอนที่แบบเห็นเจออะไรดีๆก็ก็ไปมีความสุขที่ได้ดูแลครอบครัวใช่ไหมจ๊ะมันเราสองคนไม่ค่อยเน้นเรื่องเทศกาลไม่ค่อยแบบอะไรมากค่ะแต่ว่าก็เจออะไรที่ชอบก็ซื้อมาฝากกันอ๋อเป็นตัวอย่างที่ดีนะก็คือจริงๆแล้วการให้กิฟต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เฉพาะเทศกาลคือมันหลายโอกาสอะคือเช่นไปเจอดอกไม้ดอกนี้สวยต่างคนต่างจะรู้ว่าแบบคนนี้ชอบอะไรเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาศึกษากันนานป่ะศึกษาเรื่องกันเนี่ยเรื่องกันและกันผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังศึกษากันอยู่ฮะค่ะมันแต่ก่อนแต่งงานก็ใช้เวลาปีกว่านะปีสองปีอะค่ะก่อนจะแต่งงานก็คือก่อนแต่งงานก็จะศึกษากันอีกบริบทหนึ่งพอชีวิตแต่งงานก็จะศึกษากันในอีกบริบทหนึ่งใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันชีวิตหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตกลงว่าจะเป็นคู่รักและเป็นคู่ชีวิตกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามค่ะในปี2557ในปีนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและความรักนะครับอย่างแรกในเรื่องการงานนะครับคนวันพฤหัสในช่วงของปีนี้นะฮะเรื่องการงานคุณจะมีโชคดีครับจะมีโอกาสในเรื่องการเรียนการสอบการใช้ความรู้ถ้าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับด้านการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงราชการรัฐวิสาหกิจวิชาการความรู้การเรียนการสอบปีนี้คุณจะมีโชคดีนั่นคือคนวันพฤหัสในของปีนี้นะฮะจะมีโชคเกี่ยวกับการเรียนการสอบการใช้ความรู้มีเกณฑ์เรียนรู้เพิ่มเติมมีเกณฑ์ที่จะดีกับการอบรมสัมมนาเดินทาง
สังคมเยอะในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานสำหรับคนวันพฤหัสนะครับคนวันพฤหัสในช่วงของปีนี้นะฮะจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะฮะแต่การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายครั้งนี้จะต้องมาจากสมองการใช้ความรู้การเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินสำหรับคนพฤหัสนะครับในช่วงปีนี้จะไม่ค่อยได้ดั่งใจครับจะรู้สึกว่าเงินที่ได้มาน้อยไปหน่อยสมบัติที่ได้มาน่าจะดีกว่านี้เหมือนประมาณว่ามีรถญี่ปุ่นก็อยากได้เบนซ์มีเงิน10ก็อยากได้เงิน100มีเงิน100อยากได้เงิน 1,000 มีเงิน 1,000 อยากได้เงิน 10,000 นั่นคือปีนี้สำหรับคนวันจันทร์นะวันพฤหัสนะครับให้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับแล้วจะมีความสุขอย่าไปเปรียบเทียบใครว่าคนนั้นรวยคนนั้นมีเงินมากกว่าพยายามอยู่แบบพอเพียงพอดีนะครับแล้วก็คนวันพฤหัสในช่วงปีนี้นะฮะถ้าจะได้อะไรมาต้องน้ำพักน้ำแรงต้องมาจัดการกู้ยืมผ่อนชำระนะครับผมนะฮะไม่ได้อะไรมาโดยง่ายๆนะครับสำหรับความรักคนพฤหัสนะฮะในปีนี้นะครับคุณจะมีดวงในเรื่องเกี่ยวกับด้านทรัพย์เงินทองจากคนรักครับถ้าคนที่มีคู่มีครอบครัวคุณจะได้โชคดีเกี่ยวกับคนรักไม่ว่าจะเป็นทำด้วยกันซื้อด้วยกันช่วยกันเขาได้เราได้เขาได้รถเราได้นั่งด้วยเขาได้บ้านเราได้อยู่ด้วยเพราะนั่นคือคนพฤหัสในปีนี้นะฮะจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับด้านโชคดีในเรื่องความรักการทำอะไรร่วมกันทำธุรกิจด้วยกันทำงานด้วยกันสำหรับคนที่ยังโสดนะครับคุณจะได้พบรักกับคนใกล้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนเก่าคนเดิมๆคนที่เคยเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันจะกลับมาหาคุณมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักคนใกล้ตัวลองมองหาคนที่ใกล้ตัวคุณแล้วคุณจะนำโชคดีมาให้ในเรื่องความรักสิ่งที่เสริมดวงสำหรับคนพฤหัสในปีนี้นะฮะให้ไปทำบุญโดยการทำเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์บริจาคเกี่ยวกับวิชาการโรงเรียนทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับพระสงฆ์หรือกับเด็กนะครับเน้นในเรื่องเกี่ยวกับด้านสมุดดินสอปากกาทุนการศึกษาหรือเป็นโรงเรียนก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะสิ่งนำโชคให้ตัวคุณในปีนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับอัญมณีเกี่ยวกับเพชรนะครับเพชรจะนำโชคดีพกเพชรมีเครื่องประดับเป็นเพชรสำหรับคุณคุณภาพหลุดนะครับให้มีอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกประเภทด้านสิ่งแวววาวก็จะนำโชคดีมาให้นะครับเสื้อผ้าเสริมดวงสำหรับคนพฤหัสในปีนี้นะฮะถ้ามีโอกาสให้ใส่โทนสีส้มสีแสดนะครับสีทองจะนำโชคดีนะครับส่วนการทำทานให้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากไร้ก็จะนำความสุขความเจริญมาให้สำหรับคนพฤหัสครับผมที่น่าจับตามองมากๆเลยของชาวอุบลเรานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของก่อนที่จะมาพบกันมุมมองโมเมนต์ความรักก่อนหน้านี้ทีนี้ในช่วงนี้ค่ะขอลงลึกเลยนะรอบนี้คุณซิลพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะคุณหนุ่มคะจะไปค่ะหลังจากที่ผ่านการศึกษากันในบริบทก่อนที่จะมาเป็นคู่รักคู่ชีวิตใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเป็นคู่ชีวิตที่เพิ่งผ่านช่วงฮันนีมูนมาไม่กี่เดือนเองนะที่ฉันถ้าที่ฉันนับเนี่ยประมาณ5กว่าเดือนมาปีกว่าถึงได้ถึงปีแล้วล่ะประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้ว่าแน่นอนแหละช่วงในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนก็ต่างมีงานต่างคนก็ต่างมีธุรกิจที่ต้องดูแลใช่ไหมคะมีแบบกระทบกระทั่งหรือมีอะไรกันบ้างไหมคะถามคุณชีดีกว่านะโมเมนต์นี้ต้องเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากผู้หญิงแหละผู้ชายก็จะไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็จะนิ่งแต่เราก็จะผู้หญิงเนาะจะชอบแบบสร้างเรื่องงอนว่าเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเล็กๆเล็กๆน้อยๆบางทีผู้ชายเขาไม่รู้นะวันนี้เขาก็เปรียบเหมือนถ้ามีการฟุตบอลเขาเหมือนเขาจะแบกขายแรงลูกค่ะกว่าลูกน้ำไปก่อนน้ำไปก่อนหาเรื่องไปก่อนแล้วก็เหมือนตัวดีเฟนซ์ที่คอยต้านไว้อย่าเลยแล้วมีไหมคะอารมณ์แบบว่างอนแต่เขาไม่รู้ว่างอนมีไหมมีเขาก็จะคอยถามค่ะแรกๆก็จะงงเขาก็จะงงไงว่าเป็นอะไรทำไมอยู่ดีเงียบเราจะแบบงอนแล้วก็จะเงียบเลยค่ะ
หลังๆเริ่มรู้แล้วก็จะแต่เขาจะเป็นคนแบบอ่อนใสไงค่ะอาบน้ำยังไงไหมกินข้าวไหมทำอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆหายงอนไปค่ะแล้วเรื่องที่หลังที่ว่านี่สามารถแต่นี่เปิดเผยได้ยังคะว่าวันนั้นหลังเรื่องอะไรมันเยอะมันเยอะมากค่ะมันหลังเป็นเรื่องจิ๊กๆบางทีเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่บางทีอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยคุณอู๋ก็ต้องเข้าใจอะเนาะค่ะนันนุนใช่ต้องเข้าใจกันแล้วทีนี้ในส่วนของคุณอู๋บ้างผู้ชายมีไหมโมเมนต์นี้แบบว่าเอ๊ะอยากให้แบบทำไมอยากให้เป็นแบบนี้ทำไมไม่ได้แบบนี้อะไรเงี้ยมีไหมมีไหมมีบ้างอะค่ะมีบ้างแต่มันน้อยเพราะผู้ชายเขาไม่ค่อยอะไรมากก็จะนิ่งคือถ้าไม่ได้เราก็เลยถ้ามันไม่ได้หนังใจบ้างบางทีมันก็แน่นอนนะฮะค่ะมันคนละคนกันต้องมีว่าไม่ได้หนังใจแล้วบ้างแต่ว่าแต่เขาจะถือว่าถ้ามีปัญหาการหรือนอนกันหรืออะไรเงี้ยควรจะพูดจากันดีมันก็เลยจะผมยังไม่ค่อยเงียบผมยังคุยจะจี้เป็นอะไรไม่รู้เรื่องผมหนึ่งสองสามสี่มีแล้วเคลียร์เลยฉันแม่ปีนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกผิดว่ากันช่วงแรกของแต่งงานมันก็มีกระทบกระทั่งแต่เขาจะเป็นคนแบบเย็นแล้วก็เอานะควรจะมีข้อตกลงกันนะระหว่างชีวิตคู่ว่าเราควรจะทำอะไรความนอนกันโกรธกันหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรที่มันจะแบบไปในทางบวกอะค่ะแต่ก่อนเราอาจจะลืมนอนมันก็จะไปเอายิ่งแย่ลงสถานการณ์แย่ลงค่ะวิธีนะแบบนี้เอามาคือเหมือนเคลียร์กันเข้าใจว่าเออถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ว่ากันถูกผิดมาว่ากันใช่ปัญหาก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรใหญ่แล้วพยายามจะต้องพูดจะต้องติดคำว่าเอ้ยสอรี่นะขอโทษโอ้จบแค่นี้เองคนเรามีแค่นี้ค่ะคือจริงๆคำว่าสอรี่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องว่าเฉพาะเป็นคู่รักนะดิฉันว่าก็คือเป็นอารมณ์แบบว่าคือเวลาที่เราทำอะไรแล้วรู้สึกผิดถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะเซย์ sorry ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพูดที่ติดปากไว้อย่างเงี้ยเนาะขอโทษกับขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ละแล้วระหว่าง2คนเนี่ยใครเป็นคนอารมณ์ร้อนกว่าใครคะเนี่ยไม่ต้องร้อนกว่าใครกูชิลร้อนเหรอคะร้อนดูแบบหวานน้องนะดูหวานไหมดูหวานนะดูแบบว่าเป็นอารมณ์ที่แบบว่าหน้าดูหน้าดูหวานจริงปะมีจะร้อนมีใจร้อนฮะมีใจร้อนใจร้อนค่ะคุณทำอะไรทำเลยชุดอะไรเลยทำอะไรทำเลยต้องเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เป็นคนแอคทีฟด้วยใช่ไหมเลยทำให้เป็นคนที่แบบคิดและทำใช่ทันทีก็จะต้องทันทีค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมดูอยู่ก็คงจะคิดว่าคุณอู๋จะเป็นคนร้อนกว่าใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าคุณอู๋เป็นคนที่เย็นกว่าเย็นกว่านุ่มสุขุมอาจจะด้วยเขาแบบอายุเยอะกว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่าเขาก็เลยรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องร้อนละเรานิ่งดีกว่าร้อนเขาก็จะเก็บไว้ดีกว่าแต่เราก็ยังแบบเหมือนเขาอารมณ์ก็ยังไม่เท่าเขาค่ะบางทีเราก็จะมีบ้างที่แบบแต่ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะจูนแล้วก็บาลานซ์กันได้ครับกันได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายมันอย่างที่บอกคนหนึ่งเป็นน้ำคนหนึ่งเป็นไฟผู้ใหญ่เขาว่ามามันคนหนึ่งเป็นไฟมาแล้วก็ต้องเป็นน้ำอ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละนะความเป็นคู่รักบางทีมันไม่ใช่แค่แบบว่าฉันรักเธอเธอรักฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีคำถามว่าหลังตอนทะเลาะกันแล้วเราไงเรายังอยากจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าค่ะก็ควรจะเริ่มทะเลาะกันซะคุณเป็นแบบนี้ผมพูดตลอดว่าไม่หมายถึงว่าอ๋อหมายถ้าจะทะเลาะกันถ้าคิดว่าทะเลาะกันแล้วมันดีขึ้นหรือยังดีขึ้นทะเลาะเลยค่ะแล้วทะเลาะแล้วต้องจบค่ะอย่ามาผูกใจอยู่ตลอดค่ะเช่นกันถ้าจะบอกว่าถ้าจะให้อภัยก็คือตัดเรื่องทิ้งอย่างหัวเลยค่ะโอเคคนเราเคยพลาดผมก็เคยพลาดเคยก็เคยพลาดแต่ถ้าแบบบอกว่าเฮ้ยโอเคฉันยกโทษให้เธอนะคือจบไม่ใช่ไม่จะจิตอยู่นั่นจีอยู่นั่นใช่ไหมบางคนก็จะเป็นอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรนะฝังรากลึกลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรารักกันแล้วเรายังอยากอยู่ด้วยกันแต่งานกันก็คือมันเริ่มจากความรักไงค่ะไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าพอหลังๆมันก็ไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมทะเลาะกันก็ยังอยากอยู่ด้วยกันการวางแผนในอนาคตนะคะขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่ามีแผนที่จะแบบว่าวางแผนในเรื่องของการมีโซ่ทองคล้องใจการมีของขวัญจากฟ้าประทานลงมาซึ่งอาจจะเป็นเจ้าตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองด้านนี้ยังไงบ้างคะก็ผมด้วย
เรื่องงานนะครับด้วยอะไรหลายอย่างเรามีแพลนไหมเรามีแพลนค่ะมีแพลนแน่นอนครับครอบครัวมันถึงจะคอมพลีททุกอย่างแต่ก็ไม่รีบใช้คำนี้นะค่ะทำงานไปด้วยมีวางแผนครอบครัวไปด้วยในขณะนี้มันเป็นวัยที่เราทั้งต้องวางรากฐานทุกอย่างทั้งสะดวกกับการดูธุรกิจที่บ้านด้วยแล้วก็วางรากฐานครอบครัวมีฮะเร็วๆนี้ขอตอบว่าเร็วๆนี้กี่คนครับวางแผนไม่กี่คนแปดไหมคะคนตอนนี้มีลูกชายแล้วก็อยากมีลูกสาวอ๋อใช่จะมีลูกสาวเพิ่มขึ้นมาค่ะก็ขอให้มีลูกสาวสมหวังนะคะเห็นคุณอู๋ใส่เสื้อตัวนี้มาว่าจะถามแต่ก่อนต้นรายการละแต่ว่า UYB ใช่ใช่ค่ะ UYB นี่คืออะไรครับคุณอู๋คะUYB เนี่ยอย่างนี้ละกันขอตอบว่า UYB ภาษาไทยภาษาอังกฤษคือย่อมาจากว่าอุบลยังบิสเนสคลับอุบลยังบิสเนสภาษาไทยก็คือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดอุบลใช้คำนี้ตอนนี้มันเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มลำยังหลักของอุบลทายาทธุรกิจทั้งหลายแหละตอนนี้เรามารวมกันอ๋อค่ะดูดีนะคะครับก็เพื่อจังหวัดเพื่อธุรกิจของกลุ่มของเราต้องชิมฮะอุบลเร็วๆนี้อุบลน่าจะเปลี่ยนอีกไม่นานยักษ์ใหญ่ต่างๆเราจะรับมือเขายังไงเราจะไอ้รับมือในที่ไม่ได้ต่อสู้นะหมายถึงว่าเราจะปรับตัวยังไงกับธุรกิจของเราเราจะปรับตัวยังไงในการมุมมองของธุรกิจต่างๆเนี่ยเรารวมตัวกันแล้วก็ในจุดนี้เมื่อรวมตัวกันแล้วเสร็จมันก็จะมีเรื่องของกิจกรรมดีๆเพื่อจังหวัดแล้วก็เพื่อกลุ่มของเราด้วยอ๋อค่ะกลุ่ม UYB เนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะคะตอนนี้สมาชิกเรามีเยอะไหมคะโอ้เยอะมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็น่าจะ50-60นะธุรกิจไม่หมดนะ50-60ธุรกิจในจังหวัดอุบลอ๋อหมายถึงประเภทธุรกิจจำนวนธุรกิจจำนวนธุรกิจใช่ซึ่งไม่ใช่จำนวนคนใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นก็ตอนนี้นี้เอาในกลุ่มโรงแรมก็มีลายทองนะฮะมีทอแสงมีราชธานีมีรีเจนต์มีอะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสองหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนรู้จักกันแล้วก็เป็นทายาทรุ่นใหม่อะไรเงี้ยถือว่าเป็นยังไงนะไม่ได้มีโรงแรมนะคือการยกตัวอย่างยกตัวอย่างโรงแรมใช่ไหมคะถือว่าเป็นการรวมนักธุรกิจคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าธุรกิจในอุบลตอนนี้กำลังโตใช่ไหมคะกำลังโตและก้าวไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีด้วยค่ะยักษ์ใหญ่หรือธุรกิจใหญ่จากส่วนกลางก็ลงมาที่คนเยอะเพราะนั้นเนี่ยพูดถึงการรวมตัวกันก็สื่อกันถึงเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าคุณชิวมีส่วนร่วมในการที่จะอะไรนะสนับสนุนหรือผลักดันกับของคุณอู๋ในส่วนตรงนี้ยังไงบ้างไม่มีเขาผมแย่นี่แหละผู้ชมสิ่งที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคือเวลาที่เขาคุยกันเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ที่บอกว่ามองตากันก่อนนิดนึงเหมือนเตรียมกันในใจว่านะอะไรกันทั้งคู่เนี่ยนะคะฝาก Vision of Love เกี่ยวกับความท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นวันนึงแหละที่เป็นซิมโบลเกี่ยวกับความรักแต่จะบอกว่านอกจากวาเลนไทน์แล้วส่งความรักให้กันตลอดเวลาเถอะเดี๋ยวที่ผมพูดไปแล้วว่าชีวิตเรามันสั้นนะครับอย่าโกรธอย่าเครียดอย่าอะไรเลยเรามอบความรักซึ่งกันและกันมันจะช่วยให้เรามีความสุขมีความสุขในการให้เมื่อจะให้อะไรให้ความรักให้เรื่องนี้กับทุกคนนี่แหละฮะมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ส่งมอบความรักให้เหมือนกันนอกจากรักผู้รักแล้วรักพ่อแม่นะพ่อแม่คืออรหันต์ประจำบ้านที่วันนี้คุณทำดีแล้วหรือยังคุณเสียมามาไปแล้วผมรู้แล้วว่าคุณต้องทำดีกับป้าพวกเป็นเหลือของคนเดียวเช่นกันใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่นะดูแลท่านดีอย่าไปดูแลเมื่อแต่ที่ผมบอกไปจุดทูบบอกท่านรู้ใช่ไหมเหมือนกันได้ไหมขอเสริมแค่ว่าค่ะเหมือนอย่างที่หนูพูดอะค่ะความรักก็ต้องมีให้ทุกคนให้พ่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยค่ะใช่เรารักแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเขารักตัวเองเวลาทำอะไรทุกอย่างฉะนั้นชีวิตเราก็จะไปแต่ในทางบวกใช่ไม่งั้นเราชีวิตเราก็จะถ้าเราไม่เคารพตัวเองเราจะทำอะไรก็มีแต่ลบพอตัวเราลบเราก็จะไม่สามารถส่งพลังบวกอะความรักไปให้คนอื่นได้เราก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนรักทำให้ตัวเองให้มีคุณค่าแล้วเราก็จะรักคนอื่นใช่ดู
ูแลคนรอบข้างให้ดีได้ค่ะและนี่ก็คือนะคะมุมมองความรักนะคะ Vision of Love ของคู่รักนักธุรกิจยังรักนักธุรกิจสายเลือดใหม่นักธุรกิจไฟแรงซึ่งยังอายุน้อยในวันนี้ค่ะรายการของเราก็ขอขอบคุณนะคะคุณรัชนิดาและก็คุณปิยะหลานวิเศษคุณนะคะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในเรื่องของ Vision of Love ในเทศกาลแห่งความรักและในเดือนแห่งความรักนี้นะคะขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะVision of Love นะคะมุมมองของคู่รักนักธุรกิจที่ฉันนำฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณชิวประชนิดาและคุณหูปิยะลาวิเศษคุณนะคะที่ได้มาพูดคุยในเรื่องราวของความรักในสัปดาห์นี้เรื่องราวของ Vision of Love ยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะตลอดทั้งเดือนนี้คุณผู้ชมยังจะได้พบกับ Vision of Love มุมมองเรื่องราวของความรักในอีกหลากหลายมุมมองที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อไปนะคะช่วงนี้นะคะเวลาของเราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำรายการในวันนี้นะคะโรงแรมลายทองจังหวัดอุบลราชธานี Friendly of Smile พบกับดิฉันกนกรหวังดีและรายการ Astar Beauty กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ